เอาล่ะซอฟน็อกซูเปอร์บอลซิลแชมป์โลกซูเปอร์เล็กรถถังสแตมได้เฮวันแชมเปี้ยนชิพองค์กรกีฬาระดับโลกประเดิมศักราชใหม่2566ด้วยการกลับมาระเบิดความมันในศึกวันไฟใน6จัดในประเทศไทยแบบเปิดให้ชมติดขอบสังเวียนครั้งแรกในรอบ3ปีที่ Impact Arena เมืองทองธานีถ่ายทอดสดช่วงไพร์มไทม์อเมริกาและออกสู่สายตาแฟนกีฬาอีกกว่า170ประเทศทั่วโลกช่วงเช้าของวันเสาร์ที่วันที่14มกราคม66ที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยรายการนี้มีโปรแกรมสุดเร้าใจให้รับชมถึง8คู่โดยมีนักกีฬาไทยขึ้นสังเวียนทั้งหมด5คนได้แก่ซูเปอร์บอลสิงห์มาวินซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9รถถังจิตเมืองนนท์และสองสาวแกร่งอย่างสแตมป์แฟร์เทคกับซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยที่ทำศึกสายเลือดดวลกันเองในกติกาคิกบ็อกซิ่งคู่เอกของรายการเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทระหว่างเจ้าของเข็มขัดซูเปอร์บอลสิงห์มาวินกำปั้นขวัญใจชาวไทยพบกับผู้ท้าชิงสุดแกร่งดีกรีแชมป์เวิลด์กรังปรีชาวอาเซอร์ไบจานเบลารุสอย่างชิงกิสอัลลาซอฟระฆังดังยกแรกทั้งสองฝ่ายยังไม่บุ่มบ่ามพยายามรักษาระยะห่างแม้จะสาดอาวุธใส่กันอย่างต่อเนื่องขึ้นยก2กลายเป็นอัลลาซอฟที่เร่งเครื่องเดินเข้าหาซูเปอร์บอลอย่างดุดันก่อนชิงปล่อยหมัดขวาเข้าใบหน้าส่งแชมป์ชาวไทยลงไปกองให้กรรมการนับ 8-2 ครั้งติดต่อกันและสุดท้ายก็ไม่ปล่อยโอกาสทองหลุดมือตามปิดบัญชีด้วยการชนะน็อกไปได้สำเร็จกระชากเข็มขัดแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทไปครองพร้อมโบนัสพิเศษจากชาตรีสิทธิ์ยอดธงอีก 50,000 ดอลลาร์สหรัฐคู่รองของรายการเป็นการชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทที่ว่างอยู่ระหว่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กับแดเนียลคูเอตาสจอมดีเดือดจากสเปนเปิดฉากมายกแรกทั้งสองฝ่ายไม่พูดพร่ำทำเพลงจัดหนักใส่กันทันทีซูเปอร์เล็กอาศัยดักเตะพับนอกปล่อยหมัดล่างสลับบนด้านคูเอตาสสืบเท้าเข้าหาพยายามโจมตีแต่ก็ไม่ถนัดนักขึ้นยก2คูเอตาสยังเป็นฝ่ายเดินเหมือนเดิมแต่ซูเปอร์เล็กป้องกันตัวพร้อมตอบโต้ได้ดีโดยเฉพาะลูกแทงเข่าที่ทำได้เข้าเป้ายก3กลายเป็นซูเปอร์เล็กจัดพายุอาวุธใส่จนคูเอตาสโอนเอ็นอย่างเห็นได้ชัดแต่ก็ประคองตัวไม่โดนนับรอดพ้นการถูกปิดบัญชีจนหมดยกได้สำเร็จมายก4ความเดือดยังไม่มีแผ่วคูเอตาสรู้ว่าคะแนนเป็นรองจึงเริ่มเร่งเครื่องอีกครั้งซูเปอร์เล็กเน้นตั้งรับดักสวนจังหวะ2เป็นหลักยกสุดท้ายทั้งคู่ยังพยายามประเคนอาวุธใส่กันก่อนจบไฟไปอย่างสะใจกองเชียร์และเป็นซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ที่ชนะใจกรรมการข้างเวทีซิวชัยไปด้วยคะแนนเอกฉันท์นั่งบัลลังก์แชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทคนใหม่ด้านผลงานของนักกีฬาไทยคนอื่นๆรถถังจิตเมืองนนท์ขึ้นสังเวียนด้วยกติกาคิกบ็อกซิ่งแคสเวท136ปอนด์5เพนนีพบจีตัวญี่ปุ่นคู่ต่อสู้ชาวจีนไฟนี้ The Iron Man ยังโชว์ฟอร์มเฉียบปล่อยฮุกขวาส่งคู่ชกแดนมังกรลงไปกองให้กรรมการนับ8ตั้งแต่ช่วงท้ายยกแรกก่อนเป็นฝ่ายคุมเกมเดินหน้าออกอาวุธจนครบ3ยกเอาชนะคะแนนไปอย่างเป็นเอกฉันท์ส่วนสองสาวชาวไทยอย่างสแตมป์แฟร์เทคและซูเปอร์เกิร์ลจรูนศักดิ์มวยไทยพบกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทรูปเกมการชกเป็นไปอย่างสูสีซูเปอร์เกิร์ลอาศัยช่วงชกที่ยาวกว่ากดดันสแตมป์ได้ดีแต่สแตมป์อาศัยลูกหนักและความหลากหลายในการออกอาวุธจนชนะใจกรรมการเบียดเข้าไปคว้าชัยไปด้วยคะแนนไม่เอกฉันท์ในส่วนของนักกีฬาที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเข้าตาชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพจนต้องคว้าเงินรางวัลพิเศษให้คนละ 50,000 ดอลลาร์กลับบ้านไปครองในรายการนี้ได้แก่ชิงกิสอัลลาซอฟ
อองลาเอ็นซางและสแตมแฟร์เทคสำหรับผลการแข่งขันทุกคู่ในศึกวันไฟในหกซูเปอร์บอล VS ชิงกิสคู่เอกชิงกิสเอาลาซอฟชนะน็อกซูเปอร์บอลสิงห์มาวินนาที1:03ของยกที่2ชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นเฟเธอร์เวทคู่รองซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่9ชนะคะแนนเอกฉันท์แดเนียลพูแอตาสชิงแชมป์โลกวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นฟลายเวทคู่รองไมกี้มูซูเมกี้ชนะคะแนนเอกฉันท์กันทูมัวบายันดูเรนชิงแชมป์โลกวันปล้ำจับล็อกรุ่นฟลายเวทอองลาเอ็นซางชนะ TKOซิลเบโต้กันวาโอนาที1:29ของยกแรก MMA แคสเวท215ปอบรถถังจิตเมืองนนชนะคะแนนเอกฉันท์จีตัวยิปูคิกบ็อกซิ่งแคสเวท 136.5 ปอบสแตมแปเทคชนะคะแนนไม่เอกฉันท์ซูเปอร์เกิร์ลจรุนศักดิ์มวยไทยคิกบ็อกซิ่งรุ่นสตรอเวทแกรี่โทนอนชนะซับมิชชั่นจอนนี่นูเนสนาที 1:53 ของยกแรก MMA รุ่นเฟเธอร์เวทโชโกซาโตะชนะคะแนนเอกฉันท์คิมแจวุง MMA แคสเวท150ปอมิย่ายกให้อาชีพเป็นคนสนิทแม่ลั่นทำไมจะไม่ห่วงลูกสาวยุคนี้แล้วสแกนอย่างดีถูกจับตามองลูกของสองพระเอกดังกำลังปลูกต้นรักกันหรือเปล่าหลังช่วงส่งท้ายปีมีภาพร่วมเฟรมกันสองครอบครัวด้วยความสนิทชิดเชื้อสำหรับมิย่าพิชชาลูกสาวคนกลางของดาราหนุ่มพีททองเจือเจงวิไลลักษณ์และอธิรวัตรลูกชายของดาราหนุ่มฟลุ๊กเกริกพลโบชยาดากับโมเมนต์คืนวันปีใหม่ที่แฟนคลับเห็นแล้วเชียร์กันไม่หยุดล่าสุดวันที่14มกราคมน้องมิยาพร้อมคุณพ่อคุณแม่พีททองเจือเจงวิไลลักษณ์มาร่วมงานประกาศรางวัลไทยแลนด์คิดอวอร์ด2023ครั้งที่4ที่ศูนย์การค้า MBK Center ซึ่งได้ให้สัมภาษณ์ถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองครอบครัวที่เด็กๆจะรู้จักกันตั้งแต่วัยเรียนส่วนสถานะยกให้เป็นคนสนิทความสัมพันธ์ของมิย่ากับอาชิพีทเป็นเรื่องของวัยรุ่นถ้าพูดแบบบ้านๆโปรไฟล์ก็เหมาะสมกันทั้งคู่เป็นเพื่อนกันมันยังไม่มีบทสรุปหรอกหวังว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไปเรื่อยๆถ้ามีอุปสรรคก็ต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตกันทั้งสองคนเจอกันทั้งพ่อฟลุ๊กแม่โบครอบครัวก็ทานข้าวแฮงเอาท์ด้วยกันครอบครัวค่อนข้างจะคุ้นกันไม่ใช่คนแปลกหน้าจริงๆแล้วน้องเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันเจอกันแทบจะวันเว้นวันอยู่แล้วสรุปสถานะของเราเป็นอย่างไรน้องมิย่าเป็นคนสนิทกันค่ะเป็นคนคุยกันถามว่ากดดันไหมที่มีคนจับตาความสัมพันธ์ก็เฉยๆเวลาไปข้างนอกก็มีคนรู้จักอยู่แล้วคนก็อาจจะจับตามองเยอะขึ้นก็โอเครายอมรับว่าเราเป็นคนสาธารณะก็ใช้ชีวิตปกติไม่ได้ตกใจอาชีพเขาอาจจะไม่ชินเท่าเราด้วยความที่เราออกงานเจอคนเยอะกว่าแต่อาชีพเขาไม่ค่อยได้เจอคนเยอะเขาอาจจะรู้สึกเดี๋ยวคนจะเห็นหรือเปล่าบอกเขาว่าเดี๋ยวทุกอย่างก็โอเคเจงเราไม่รู้ว่าสถานะของเด็กๆจะต้องใช้คำว่าอะไรแต่ตัวเจงจะรู้ทุกเรื่องของเด็กๆ เราเห็นเด็กกลุ่มนี้กันมานานแล้วเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันมีอะไรเขาจะเล่าให้ฟังสมมุติไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ต้องถามเลยเขาจะเล่าก่อนเลยว่ามีอะไรเกิดขึ้นในชีวิตเขาบ้างเราจะรู้เรื่องทุกอย่างอยู่แล้วอยู่ในสายตาพ่อแม่เด็กๆน่ารักกันเป็นเด็กดีกันทุกคนเราเลยไม่รู้สึกห่วงอะไรเราเชื่อใจลูกเชื่อใจเพื่อนๆลูกก็เลยไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงจะมีคำถามที่คนชอบถามกันว่าแล้วไม่ห่วงลูกสาวเหรอก็ห่วงนะคำว่าห่วงของเราจึงมองว่ามันไม่ใช่การห้ามคำว่าห่วงคือการปล่อยให้ลูกทำอะไรตามอิสระตามความคิดเขาแต่ต้องอยู่ในกรอบ
และขอบเขตที่ผู้ใหญ่รับรู้และเห็นต้องไม่ได้ไปทำอะไรผิดให้เราห่วงในเรื่องแบบนี้มากกว่าเรียกว่าก็ดูแลกันอย่างใกล้ชิดถ้าพากันไปในทิศทางที่ดีไม่มีอะไรเสียหายก็พร้อมสนับสนุนเราเคยเป็นเด็กวัยรุ่นเราก็เคยผ่านจุดนี้มามันคือส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตอยู่แล้วฉะนั้นถ้าลูกไม่ได้ปิดบังไปทำอะไรเสียหายเราเป็นพ่อแม่เราไม่ปิดกั้นอะไรอยู่แล้วอย่างทุกครั้งที่ลูกไปทานข้าวพ่อแม่รับรู้ส่วนมากเจงจะเป็นคนไปส่งและไปรอรับลูกอาจจะนั่งอยู่ในร้านแต่พ่อแม่นั่งรออยู่ในรถทุกอย่างอยู่ในสายตาตลอดส่วนน้องๆก็จะช่วยคอยส่องคอยมาบอกแม่ว่าคนนี้โอเคคนนี้ไม่โอเคเขาจะเป็นคนแอบมาบอกเป็นคนสแกนมีบอกพี่สาวด้วยว่าทำแบบนี้ไม่โอเคนะด้วยพ่อแม่โอเคไหมลูกมีแฟนพีทชีวิตวัยรุ่นยิ่งห้ามมันยิ่งใจแย่ไปกว่าเดิมคนรุ่นใหม่เราก็จะเลี้ยงลูกกันด้วยวิธีใหม่ๆเราต้องรับรู้และยินดีถ้าไม่มีอะไรเสียหายเราก็สนับสนุนมันไม่ใช่เรื่องที่จะมาปฏิเสธไม่ใช่ยุคเก่าแล้วที่พ่อกับแม่ต้องเป็นเจ้าขุนมูลนายบีบบังคับลูกความรู้สึกอาจจะรู้สึกบ้างแต่ในความเป็นจริงในปัจจุบันมันเป็นไปไม่ได้เพราะเด็กทุกคนต้องใช้ชีวิตและเรียนรู้ชีวิตของตัวเอง